เหมือนกันยกนี้รถพ่วงนี่ทีมงานบอกให้เดินเบียดให้เร็วขึ้นนะครับเบียดเข้าไปวงในโอ้มันจะเลยอาศัยหลักเหลี่ยมนี่นะครับไม่ปะทะด้วยโอ้โหลูกขานะครับเอาแข้งขวาเปลี่ยนเข้าไปโอ้เริ่มจะแรงเริ่มจะทนแล้วนะครับยืนคุยไม่ได้ครับรถพ่วงยกนี้ยกระดับแล้วครับยกที่3ครับครึ่งทางแล้วครับต่างคนต่างขยับไม่มีใครเดินไม่มีใครถอยครับจ้องกันอยู่อย่างนั้นแหละครับโยกกันไปโยกกันมาใครจะเริ่มก่อนถีบไปก่อนครับมังเจเรรถพ่วงยังไงดีครับศอกขวาไปแหมไม่ถึงมุ่งมั่นเลยนะครับเกมของรถพ่วงครับเอาไม่เอาครับจังหวะนี้ครับอ้าวแหมไปเสียบเขาครับเสียบเขาแล้วตัวเองล้มลงตัวเองครับรถพ่วงต้องเปิดเกมต้องชนนะครับอาศัยความใหญ่ความยาวเขาอาชีพก็ต้องเบียดต้องชนแบบนี้นะครับไปยืนคุยไม่ได้มังเจเรนี่หลักเหลี่ยมดีนะครับดูโอ้เบียดเข้าไปมังเจเรนี่มีลูกแข็งนะครับแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ทำให้รถพ่วงนั้นก็โอ้คืนไม่ถนัดครับเกมเดินเข้าไปครับทางด้านของรถพ่วงมังเจเรนก็ไม่ได้ถอยไม่ได้หนีอะไรครับปักหลักแล้วครับยืนใกล้ๆเชือกครับหลังพิงเชือกไว้ก่อนเอาละครับมวยชกยืนใกล้ๆเชือกหลังทีเชือกครับดูกันก่อนได้ป่วยกันแสนแล้วอ้าวดูครับดักแทงขวามาแล้วพวกไม่ยอมแล้วครับขยับตัวเข้าไปโอ้มังเจเรนี่อาศัยจังหวะนะครับออกน้อยแต่เนื้อเน้นๆ นะครับโดยเฉพาะลูกแทงไล่แขนเอาจับได้เริ่มจับตีเหมือนกันเอาละครับแบบนี้สนุกแน่นะครับต้องชนต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับเริ่มจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเกมของรถพ่วงจะต่อติดหรือเปล่าครับมาไปโดนตรงนั้นครับไปโดนกระจับครับจังหวะไม่ตั้งใจเลยครับแล้วว่ายังไงครับเช็คห้องเครื่องหน่อยครับไม่มีอะไรหนาสาหัสถ้านักมวยสามารถชกต่อได้กรรมการก็สามารถตัดสินใจให้นักมวยชกได้เลยนะครับแต่ถ้านักมวยมีอาการบาดเจ็บจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ตามกติกาพักได้5นาทีครับเอาละครับเริ่มจะเบียดแทงยาวๆเหมือนกันโอ้แฟนมวยนี่ก็เฮกันสนั่นแล้วนะครับตอนนี้มังเจเรจะไปชกตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นะครับต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้รถพ่วงเริ่มจะแรงมีทั้งศอกทั้งหมัดเอาวงในตีได้ไม่ได้โอ้มาโดนจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงช้าไว้ครับดูจังหวะช้ากว่าก็จริงนะครับรถพ่วงครับแต่พยายามจะออกอาวุธให้ต่อเนื่องมากขึ้นขณะที่มังเจเรครับเริ่มจะดุขึ้นมาครับมาแทงห้องเครื่องผมใช่ไหมครับเริ่มจะโมโหเดินไม่หยุดครับเดินให้สุดเข้าไปครับทางด้านของรถพ่วงแม่ยิงมากยกยิงเกมยาวๆเข้าไปมียืดเยื้อนี่รถพ่วงยิ่งแรงครับแม่รถใหญ่ครับหยุดยากครับไปเรื่อยๆแต่พอเครื่องติดแล้วนี่หยุดลำบากเลยครับลีดูว่ามังจาเองก็ออกมาชกในตั้งรับนะครับแต่ก็โต้เจ็บๆดูว่ารถพ่วงเบียดเข้าไปพยายามจะออกแข้งเข่าหยุดมังจาเลยโอ้โหเอาละเริ่มแล้วครับรถพ่วงเดินเหมือนเดิมอ่ะดูครับประกบในครับใช้ความใหญ่ความยาวแต่ว่ามังเจเรครับตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าแม่อาวุธที่ตอบโต้มาครับยกนี้ไม่ตั้งรับแล้วมึงเลยมังเจเรเดินบ้างแล้วครับพี่นี่อย่าลืมนะว่าไฟที่แล้วยกพ่วงเก่งยก4นะยกนี้ดูว่ายกเก่งจะเร่งผ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่ามังเจเรนี่ออกมาชิงเดินก่อนเลยนะครับไม่ครบตั้งรับโอ้โหแต่ว่ารถพ่วงไม่สนเบียดเข้าไปเอาพยายามจะมีหมัดมีศอกล้ำในตีเข่าเพราะว่ามังเจเรจะได้เร็วกว่านะครับโดยเฉพาะลูกแทงและคาไว้เนี่ยสร้างปัญหาให้กับรถพ่วงพอสมควรครับจะเฮียนไม่เฮียนครับยกนี้ของรถพ่วงครับมังเจเรเองก็สมาธิไม่หลุดเลยนะครับยกที่แล้วไปถอยไฟที่แล้วไปถอยครับยก4ครับไฟที่ไม่ถอยแล้วครับมังเจเรครับปลายเท้าชนปลายเท้าโยนเข่ามาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับอู้แล้วสับคืนมารถพ่วงหมายสิ่งที่ทำให้รถพ่วงอิดอัดครับทำให้รถพ่วงเข้าถึงตัวทางด้านของมังเจเรช้าก็คือหมัดศอกของมังเจเรนี่แหละครับที่คอยดักบวกดักสกัดเอาไว้ครับจังหวะนี้จับนายได้พ่วงครับดูครับต้องมีใครขึ้นไปยืนขอบเวทีแล้วก็ตบมือทำท่าขอสามช่างซะหน่อยนะครับท่าขึ้นครับเลยเนี่ยว่าจับได้ก็ยังไอ้ไม่ได้นะครับมาโดนลูกแทงและพาเอาไว้เนี่ยสร้างปัญหาเลยโอ้แล้วก็รถพ่วงดูวันนี้ดูจะช้ากว่าจังหวะมังเจเรนี่มาดีเหลือเกินนะครับมีลูกขวางแล้วก็ลูกแทงแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่โอ้โหเจ็บๆทั้งนั้นเนาะรถพ่วงยังมีเวลานะครับไม่ยอมง่ายๆถึงการพยายามจะเบียดจะชนไปเรื่อยครับโอ้พอคิดช้าทำช้าแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูครับแหมดูเกมยังต่อไม่ติดยังไม่ทันไปชิงเป็นเท่าไหร่นะครับรถพ่วงครับไม่คิดนานโดนศอกซะแล้วครับพยายามสับคืนเตะไป
มังจะเลขวางหน้าไว้ครับรถพ่วงเสียบเข่าซ้ายเสียบอีกทีนึงเอาเด้งไปเอาละครับพอเริ่มจะตีได้นี่ก็มังจะเลนี่ก็มีลูกขวางลูกไล่แขนแทงสู้เดินขยับเดินคู่เหมือนกันมาดูกันว่ารถพ่วงจะแก้เกมอย่างไรนะครับมาถึงตอนนี้แล้วครับอีกอัดเลยครับทางด้านของรถพ่วงครับแต่ก็ยังพยายามอยู่แล้วครับดีแก้งซ้ายแก้งขวาสลับทีมแล้วครับหาจังหวะเฮากัดเข้าในครับมีศอกขวาครับแทงซ้ายมังกะเลยังนิ่งยังเฉยครับมาหาตั้งได้นิ่งแล้วก็ขวางครับดูครับไม่สนใจครับรถพ่วงมาแรงยังไงไม่รู้ก็แต่ว่ามังกะเลยตั้งรับได้เหนียวแน่นครับก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันรถพ่วงนี่ก็มีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับตอนนี้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ต้องเบียดต้องชนดูว่ามังจาเลนี่มั่นอกมั่นใจนะครับไม่ถอยด้วยแล้วก็โต้เจ็บๆทุกลูกครับดูมีลูกขีดดึงนิดเดียวนี่หลุดเลยนะครับเอามังจาเลไปยืนคุยไม่ได้นะครับสถานการณ์นี้ดูว่าจะตกเป็นรองหลายช่วงตัวแล้วครับถึงตอนนี้ฝ่ายแดงครับรถพ่วงน้ำเงินครับเติร์นลุยต่อแล้วครับรถพ่วงทางเลือกสุดท้ายคำตอบสุดท้ายต้องดูครับโจทย์ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปหรอกครับแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้ต้องเดินให้เร็วต้องมีหมัดมีศอกมาช่วยแล้วรถพ่วงมังจะเลนี่เข้ามานิ่งเหลือเกินนะครับวันนี้โอ้โหดูมีลูกทีมหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้พอเข้าในพอแทงเสร็จนี่ยกกำแพงหน้าไว้เลยโอ้ยพยายามจะเล่นจะเบียดจะชนก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับบทเล่นจากฟ้าที่แล้วเลยครับที่พลาดแพ้มาวันนี้ที่พลาดแพ้มาที่มาละเอียดเลยครับโอ้ยโดนนะครับหมัดพระสกุลโดนครับได้เสียวได้บิดกันเลยแล้วครับมาน้ำกระจายเลยครับหายแป้วแล้วครับ2นาทีเศษครับมังจะเรเหลือบมองเวลาแล้วครับดูเหมือนว่าอยากจะให้กรรมการรักษาเวลานี่เคาะระฆังเก้งๆๆตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าทางด้านของรถพ่วงยังครับยังไม่ยอมครับเวลาที่เหลือตรงนี้2นาทีรถพ่วงยังคงมีความพยายามที่จะพลิกเกมเปลี่ยนสถานการณ์ให้ตัวเองอยู่ครับบังลีเรียกว่าหลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยรถพ่วงนั้นเป็นรองนะครับยังใหม่กว่าแต่ว่าอาศัยร่างกายความสดรูปร่างนะครับชนะมาในไฟก่อนไฟนี้โอ้มังจาเลนี่เตรียมตัวฟิตซ้อมมาดีแล้วก็แก้เกมมาดีดูนะครับว่าเกมการยกเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับมังจาเลจะถอนแขนได้หรือเปล่าครับโอ้โหมานี่ก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันรถพ่วงแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับความพยายามยังลุยต่อดูมังจาเลลูกผิดจุกจิกมีแข้งขวาแล้วก็ไม่ตกด้วยนะครับเดี๋ยวต่อครับรถพ่วงนาทีสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดครับคุมเกมไว้ได้หมดแล้วครับทางด้านของมังจะเรครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วครับถือว่าแก้เกมทำการบ้านมาได้ดีเลยทีเดียวครับขณะที่รถพ่วงเองครับแม่สไตล์ของเขาแบบนี้แหละครับพอเจอคู่ต่อสู้ที่แก้เกมมาเปลี่ยนวิธีการชกปรับแผนการชกครับทำให้เขาค่อนข้างอึดอัดครับแล้วก็ทำอะไรได้ไม่ถนัดถนีแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมคือความพยายามของเขาครับรถพ่วงดูครับยังไม่หยุดครับ30วินาทีสุดท้ายจะจบแบบไหนครับแม่จะพลิกเกมได้หรือเปล่านับถอยหลังแล้วนะครับเวลาของมังจาเรครับอยากจะให้หมดเร็วๆซะตอนนี้เลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับพอมังจะเลมาละเอียดไม่ถอยเยอะมาละเอียดไม่ถอยเยอะก็ประจวบพอกับเกมของรถพ่วงครับดูช้าเกินไปครับแต่ว่ายังไม่ยอมนะครับรถพ่วงครับพยายามเดินลุยต่อยหมัดครับมังจะเลก็กอดแต่ว่าเก็บอาวุธเอาไว้ครับหมดยกสุดท้ายคุณครับเดินกับไปคะแนนที่กรรมการปีชาสาววิกันครับกรรมการจิรศิลป์จิรรัศกุลและกรรมการสัตตาสุภาใสท่านสุดท้ายครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละครับนี่ครับชูมือให้ฝ่ายแดงครับมังจะเรวังคมครับเป็นฝ่าย